สัญญาณของโรคฮีโมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดจะมีอาการต่างๆดังนี้นะคะเลือดออกปริมาณมากผิดปกติหลังมีดบาดทำฟันหรือผ่าตัดมีรอยฟกช้ำจ้ำใหญ่ทั่วร่างกายเลือดออกผิดปกติหลังฉีดวัคซีนเลือดกำเดาไหลโดยไม่มีสาเหตุปัสสาวะหรืออุจจาระเป็นเลือดปวดตึงที่ข้อต่อหากเป็นในเด็กทารกก็จะร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุค่ะโรคฮีโมฟิเลียเป็นโรคที่มักพบในเด็กซึ่งอาจแสดงอาการได้ในเด็กที่เพิ่งเริ่มคานและหัดเดินอาจพบจำเลือดหรือเกิดภาวะเลือดหยุดยากแม้จะทำกิจกรรมที่ไม่รุนแรงก็ตามหากสังเกตพบว่าเด็กมีอาการเหล่านี้ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ